เม็ดแมงลักสรรพคุณและข้อควรระวังเม็ดแมงลักมีลักษณะกลมยาวสีดำเมื่อนำไปแช่น้ำจะสามารถพองตัวได้ถึง45เท่าและมีเมือกห่อหุ้มมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการดังนี้ 1. ช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลไม่ดีออกจากร่างกายเพราะเม็ดแมงลักมีเส้นใยที่ช่วยดูดซับไขมันได้เมื่อร่างกายไม่สามารถย่อยกากใยพวกนี้ได้ไขมันไม่ดีจึงถูกขับออกมาพร้อมกับเส้นใยของเม็ดแมงลักซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วย 2. เป็นยาระบายช่วยลดอาการท้องผูกหรือมีปัญหาในการขับถ่ายเนื่องจากเปลือกของเม็ดแมงลักเป็นสารเมือกหลังแช่น้ำและยังมีกากอาหารที่หนาแน่นช่วยทำความสะอาดผนังลำไส้อุจจาระไม่เกาะลำไส้ทำให้การขับถ่ายได้สะดวกขึ้น 3. แม้ว่าเม็ดแมงลักไม่สามารถทำให้ไขมันสะสมสลายไปได้แต่ก็สามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้เพราะเม็ดแมงลักไม่ก่อให้เกิดพลังงานพองตัวได้นานทำให้กินแล้วอิ่มท้องนานขึ้นและกินอาหารอื่นๆได้น้อยลง 4.เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะการพองตัวของเม็ดแมงลักทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารได้ช้าลงนั้นหมายความว่าร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงด้วย 5. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและมีสรรพคุณในการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดน้ำดีและยังช่วยเพิ่มการขับออกของกรดน้ำดีอีกด้วยซึ่งจะไปลดเฉพาะคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีแต่ไม่มีผลใดๆกับคอเลสเตอรอลชนิดดีวิธีกินแมงลักให้ได้ประโยชน์สูงสุดใช้เม็ดแมงลัก 1-2 ช้อนชาต่อน้ำ1แก้วใหญ่ใช้ให้เม็ดผ่องเต็มที่ถ้าจะกินเพื่อลดน้ำหนักให้กินก่อนอาหารแนะนำให้กินในมื้อเย็นแต่ถ้าใช้เป็นยาระบายให้กินก่อนนอนจะช่วยทำให้การขับถ่ายดีในตอนเช้าข้อควรระวัง 1. ไม่ควรรับประทานเม็ดแมงลักพร้อมกับยาอื่นๆเพราะจะมีผลทำให้ร่างกายดูดซึมยาเหล่านั้นได้ไม่ดีและดูดซึมได้น้อยลงจึงควรทานยาก่อนสักประมาณ 15-30 นาทีแล้วค่อยรับประทานเม็ดแมงลักตาม 2. การรับประทานเม็ดแมงลักในขณะที่ยังผ่องตัวไม่เต็มที่อาจจะเกิดการดูดน้ำจากกระเพาะอาหารทำให้เม็ดแมงลักจับตัวกันเป็นก้อนและอุดตันในลำไส้ซึ่งอาจทำให้ท้องผูกได้